คณะผู้แทนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมกองประชุมภาคอภิปรายทั่วไปของสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่77ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่25-26กันยา2022อยู่ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในวันที่20กันยา2022ที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาท่านเสริมไซกรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะผู้แทนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมกองประชุมภาคอภิปรายทั่วไปของสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่77ที่ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้การเป็นประธานของท่านจาบาโกโรซีประธานสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่77ภายใต้หัวข้อบาดเลี่ยวสำคัญแห่งยุคสมัยวิธีทางแบบหันเปลี่ยนใหม่ในการแก้ไขปัญหาสิ่งท้าทายที่เกาะเกี่ยวกันโดยมีผู้แทนระดับประมุขรัฐหัวหน้าคณะรัฐบาลหลายกว่า150ท่านระดับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศถัดลงมา40กว่าท่านจากประเทศสมาชิกทั้งหมดแม้น193ประเทศเข้าร่วมและจะได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นก้าวปราศัยเพื่อแสดงทัศนวิสัยทัศน์ของแต่ละประเทศต่อกับปัญหาต่างๆของโลกพวกเขาเซนปัญหาสันติภาพและความมั่นคงสากลการลืบล่างความทุกข์ยากการเร่งรัดในการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงความบ่มั่นคงทางด้านเสบียงอาหารและพลังงานโลกการร่วมมือเพื่อสกัดกั้นและรับมือกับผลกระทบของพยาธิโควิด-19และฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการระบาดของพยาธิดังกล่าวการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติข้อขัดแย้งทางด้านการค้าและการทหารและปัญหาอื่นในโอกาสนี้ท่านอันโตนีกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้รายงานต่อกองประชุมโดยได้ยกให้เห็นปัญหาต่างๆที่ประชาคมโลกพร้อมสืบต่อประเสริญในปัจจุบันซึ่งบรรดาประเทศสมาชิกจะต้องได้เพิ่มทวีพร้อมพยายามในการซอกลายวิธีทางในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีพร้อมทางได้เน้นถึงความสำคัญในการนำไส้รูปแบบการปรึกษาหรือการเจรจาและการนำไส้การทูตเพื่อสร้างให้โลกมีสันติภาพและเสถียรภาพก็คือการหันเปลี่ยนแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษยชาติและโลกของพวกเราพร้อมกันนั้นประธานสมัชชาใหญ่สมัยที่77ได้เน้นถึงความจำเป็นในการซอกหาวิธีทางแก้ไขปัญหาสิ่งท้าทายสากลด้วยความสามัคคีมีความยืนยงและด้วยวิทยาศาสตร์เพราะโลกของพวกเราปัจจุบันกำลังตกอยู่ในสภาพซ้ำเหื้อที่ต้องการความช่วยเหลือสุขเสริญด้านมนุษยธรรมเนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพยาธิโควิด-19และข้อขัดแย้งต่างๆที่ส่งผลกระทบให้เกิดภัยอึดหิวในทั่วโลกในระดับที่5แห่งในมื้อเดียวกันท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีการต่างประเทศก็ได้เข้าร่วมกล่าวความเห็นในกองประชุมระดับกลุ่มเพื่อนมิตรเพื่อสนับสนุนขอริเริ่มด้านการพัฒนาที่ท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศในปีผ่านมาโดยภายใต้การเป็นประธานของท่านหวังอี้ที่ปรึกษาแห่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมนั้นยังได้พบปะสองฝ่ายกับท่านเจโรไบรามอฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานและท่านนิโคลาโซลาโกวิกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐเช็กบีเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัวพันหัวมือสองฝ่ายก็คือปัญหาภาคพื้นและสากลที่มีความสนใจร่วมกันท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์มีกำหนดขึ้นกล่าวปราศัยในกองประชุมภาคอภิปรายทั่วไปของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในตอนเช้าของวันที่24กันยา2022ในระยะเข้าร่วมของประชุมครั้งนี้คณะผู้แทนขั้นสูงของลาวยังจะได้เข้าร่วมและกล่าวปราศัยในกองประชุมระดับปิ่นอ้อมต่างๆเช่นกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนแบบบ่เป็นทางการกองประชุมรัฐมนตรีของขบวนการบุคคลกลุ่มกองประชุมรัฐมนตรีกลุ่ม77กับจีนกองประชุมรัฐมนตรีกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาหรือ LDC และกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
ที่บ่มีสายแดนติดกับทะเลและอื่นๆนอกจากนี้หัวหน้าคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวยังมีกำหนดจะพบปะ2ฝ่ายกับหัวหน้าคณะผู้แทนของบางประเทศและองค์การจัดตั้งสากลจำนวนหนึ่ง